สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะกำลังทำผัดดอกกระหล่ำนะคะนึกชื่อไม่ออกกำลังจะทำผัดดอกกระหล่ำนะคะก็เจอเนี่ยค่ะออร์แกนิกมากๆเลยนะคะดอกกระหล่ำนะคะมีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะคะเนี่ยตัวใหญ่มากตอนแรกก็ตกใจหน่อยนึงตอนแรกก็มีการตกใจเราเนี่ยแหละตกใจว้าอะไรเงี้ยนะคะตัวใหญ่มากเลยแสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะส่วนกระหล่ำนี้นะสงสารมันเหมือนกันนะคะมันเลยไม่มีโอกาสได้เป็นผีเสื้อเลยเพราะไงเราต้องทิ้งมันอะทิ้งมันก็จะไปอยู่ในกองขยะแต่มันก็จะกินผักที่อยู่ในกองขยะไปเรื่อยแหละจนกระทั่งจะถึงแบบถึงเวลาของมันเองนะคะก็มันก็คงมาได้แค่นี้เนาะไปต่อกันนี้ไม่ได้แล้วนะแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะคะเราแค่เอามันทิ้งกองอยู่รวมกับไอ้พวกแขนงกระหล่ำพวกเนี้ยอิ่มให้คนนี่ให้ดูสำหรับคนที่ไม่ค่อยเห็นหนอนยักษ์นะพวกนี้มันเป็นหนอนผักนะคะซึ่งมันไม่ได้แบบเป็นความสกปรกหรืออันตรายนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นศัตรูพืชนะไม่ค่อยโฟกัสนี่นี่เติบโตสมมุติว่าถ้าหากว่าไม่ตายก็จะกลายเป็นผีเสื้อนะคะไอ้พวกหนอนพวกนี้นะมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อแต่ตอนมันเป็นหนอนมันก็จะเป็นศัตรูพืชนะคะสงสารมันเหมือนกันนะอ้วนเนี่ยเห็นไหมน่ารักดีนะมันก็จะสีมันก็จะเข้มๆค้ำๆเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวแขนงกระหล่ำมันสีมันเข้มๆค้ำๆไงคือพวกนี้มันก็จะสีไปตามผักนะคะสีไปตามผักนั่นสังเกตนะสังเกตว่าถ้าเราเจอหนอนผักพวกนี้นะคะมันก็จะสีเหมือนกับผักที่มันกินเพราะมันจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีให้กลืนไปกับสภาพธรรมชาตินะคะให้ดูเดี๋ยวอิ่มเอาทิ้งในถุงแล้วให้มันอยู่มันก็จะกินแขนงกระหล่ำจนกว่ามันจะตายไปนั่นแหละมันก็ถึงแก่เวลาของมันนะคะโอ้โหสิด้วยนะเดี๋ยวต้องแผ่เมตตาให้มันละเดี๋ยวอิมจะผัดดอกกระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำช่วงนี้นี่สองหัวมีหัวใหญ่กับหัวน้อยนี่ไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่นะคะลืมถามคนขายอยู่ที่ราคา25 บาทนะคะอยากกินดอกกระหล่ำผัดหมูสับตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมีขายเปล่าวะเป็นความโชคดีมากเลยนึกอยากกินเมื่อเช้านะคะนึกจะกินเมื่อเช้าอยากกินมากๆอะไรเงี้ยอยากเอามาผัดมากๆก็ได้กินถือว่าเป็นโชคดีจริงคิดอะไรสมปรารถนานะคะโอ้โหสีด้วยนะหนอนน้อยก็ไม่น้อยนะอ้วนเหมือนกันนะสงสารมันเหมือนกันนะนี่น่ารักดีเห็นไหมแต่มันต้องอยู่กับกระหล่ำนะคะมันอยู่ข้างนอกมันก็ตายนะงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนค่ะไปทำกับข้าวต่อนะคะหนอนดอกกระหล่ำ